สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมมโมแรนดัมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ BlizzCon นะครับ2019นั่นเองนะครับวันนี้ผมได้ตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันว่าตั๋วเนี่ยเราได้อะไรจากมันมาบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเคนะครับผมจะเริ่มกันที่ไอเทมที่เราจะได้มาก่อนนะครับอันนี้ต้องขอยกตัวอย่างเป็นเกมละกันนะครับเพราะว่าเดียโบเนี่ยผมยังไม่ได้ปีกนะครับแล้วเขาจะบอกว่าผมจะได้ปีกอะไรเนี่ยก็คือช่วงเดือนธันวาเลยนะครับ31 ธันวาอาจจะก่อนหรือหลังนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้ปีกนะครับแต่ก็เขาก็บอกแล้วว่าจะแจกปีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันว่าเราจะได้ปีกอะไรนะสำหรับของที่เราจะเอามารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือสกินของ Overwatch นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกินของเกนจินะครับซึ่งผมใส่เรียบร้อยนะครับตัวสกินเนี่ยค่อนข้างจะดูดีพอสมควรเลยก็คืออิริดันนั่นเองนะครับโคตรเท่เลยอะเอาตรงๆเลยนะอาวุธเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับดาวกระจายจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือดาบอัลติเมทนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซิมิตรานะครับซิมิตราก็จะเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์ปืนเปลี่ยนนะครับปืนเปลี่ยนแล้วก็เซนทรีเปลี่ยนนะครับแล้วก็วาร์ปเนี่ยก็จะมีอักษรรูนด้วยนะซึ่งสวยงามพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปยังไงนะครับเข้าไปในเทรนนิ่งละกันเนาะอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าได้มาแล้วก็รีบเอามารีวิวให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเรื่องของการรับชมนะครับBlizzConแบบไลฟ์นั่นเองนะครับผ่านเว็บเนาะตอนนี้มาดูของสวยๆงามๆกันก่อนละกันนะครับนี่โหดูดีมากนะดูดีจริงๆดูดีจริงๆอันนี้เกนจินะครับดูดีว่ะดูดีมากนะครับผมกดอีโมชั่นกดยังไงวะอีโมชั่นอีโมดได้บอกว่ามันต้องแบบโอ้ฮัลโหลฮัลโหลมันต้องยังไงนะนี่ดูดีมากเลยอ่ะดีจริงอ่ะอันนี้ปลาดาวกระจายนะครับมันก็เขียวๆอยู่แล้วเนาะเกนจิเนาะก็ปลาปกติไม่มีอะไรปาดปื้ดปาดปื้ดไม่มีตรงนี้มีเดี๋ยวเก็บอัลติเมทนะครับแล้วก็ลองไปปาดูเนาะผมบอกเลยว่าผมไม่แม่นแล้วนะ ไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วนะครับสำหรับ Overwatch เนาะอันนี้กดมีเลสแท็กนะครับก็ยังดาบมันดูดีมากเลยนะเนี่ยใกล้ๆเต็มแล้วใกล้เต็มแล้วกระโดดสองจังหวะปลาแบบอันติโอดูดาบครับดาบสวยมากเลยนะดาบสวยดาบสวยผมว่ามันดูดีอ่ะกดบอกไม่ทันซะงั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูซิมิตรากันต่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะผมจะมาหาอะไรวะมันไม่ได้อยู่ซัพพอร์ตนี่ว่าซิมิตราอยู่ไหนเนี่ยนี่ก็ยังคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าดูสวยมันดูเป็นปีกนกอะดูเป็นขนนกปะดูเป็นขนนกอะเนาะนะดูดีไปอีกแล้วก็เราสามารถนี่ครับวางเซนตี้ได้เซนตี้เซนตี้ก็ดูดีนะเนี่ยนะมันจะเป็นไอ้นี่ป่ะเป็นคริสตัลเนี่ยครับมันเป็นเหมือนคริสตัลอะนะเนี่ยแบบเนี่ยเห็นนะดูดีอันนี้ดูดีเลยนะเดี๋ยวผมลองวางเทเลพอร์ตสิหูดูดีนะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะดูดีจริงอันนี้ผมชาร์จกระสุนนี่ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเนาะอันนี้ได้อยู่ก็ลองดูอันตินะครับว่าอันติเป็นยังไงเสียงดังไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยเนี่ยขอลองวางอันติหน่อยก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีเอฟเฟกต์เปลี่ยนเนาะแต่โดยรวมแล้วคือสกินมันสวยมากเลยไงสกินสวยจริงนะครับสวยมาก โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ BlizzCon กันมากดีกว่าเนาะโอเคนะครับก็กลับมาที่หน้าจอนะครับ BlizzCon นั่นเองนะครับโอเคอันนี้เนี่ยเป็นการเป็นหน้าเว็บนะครับของ BlizzCon นะครับก็สามารถเข้าโดยการพิมพ์นะครับblizzcon.com นะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่หน้าเว็บนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะสามารถซื้อได้นะครับเนี่ยจะเห็นคำว่า get virtual ticket นะครับอยู่ตรงนี้เลยก็สามารถคลิกเข้าไปซื้อได้นะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะล็อกอินมุมบนขวาอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับตั๋วเนี่ยมีราคาอยู่ที่49เหรียญนะครับ 49.99 เหรียญก็ประมาณ50เหรียญนั่นแหละนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีข่าวดีอีกแล้วว่าผมจะแจกอีกหนึ่งรางวัลนะครับสำหรับคนที่จะร่วมกิจกรรมของผมนะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งที่หน้าเว็บเพจนะครับยังไงก็ไปติดตามกิจกรรมกันละกันเนาะทีนี้เราจะมาดูสำหรับคนที่มีตั๋วแล้วนะครับทางมุมบนขวาตรงนี้นะมันจะมีคำว่า watch now นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็น get now หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะพอคลิกไปมันก็จะไปกลายเป็นซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตั๋วแล้วนะครับเราสามารถคลิกเพื่อรับชมนะครับ BlizzCon ได้นะครับซึ่งงานเนี่ยจะมีในการไลฟ์สดเนี่ยจะมีในวันที่เดี๋ยวนะไม่ใช่ใจเย็น ซึ่งงานเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่1 2แล้วก็3มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวขอล็อกอินใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันมีตารางงานออกมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ดูนะครับใส่ถูกไหมเนี่ยคุณผู้ชมไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมไม่เห็นผมก็สบายใจ ผมไม่รู้หรอกนะนี่เราสามารถมาดูรายละเอียดได้นะครับมีทั้งข่าวสารนะครับมีทั้ง Event Info นะครับแล้วก็มี Watch นะครับจะดูอะไรนะครับอันนี้ปิดไปมีนี่นะครับปฏิทินนะครับปฏิทินของตารางงานนะครับตารางการจัดอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีสเตทบอกนะครับก็จะเป็นตั้งแต่อันแรกเลยก็คือมิสทิกสเตทนะครับเลเจนดารี่สเตทนะครับอีพิกสเตทนะครับ World of Warcraft Tournament State นะครับHearthstone Tournament State นะครับลากยาวไปจนถึง StarCraft 2 eSport นะครับก็จะมีรายการตามนี้เลยนะครับเริ่มวันที่2นะครับตั้งแต่เวลาตี 1นะครับตี 1ของบ้านเรานะเพราะฉะนั้นวันที่2เนี่ยก็สามารถมานั่งอดหลับอดนอนดูกันได้นะครับเนี่ยเขาจะมีเนี่ย coming soon เนี่ยเห็นป่ะไอ้พวก coming soon เนี่ยคือเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาที่เขาเรียกว่ามันน่าจะเป็น main stage ป่ะ mystic stage นะครับอันนี้เรายังไม่รู้นะว่าเขาจะมีอะไรนะครับแต่ว่า legendary stage เนี่ยจะเป็น Overwatch World Cup ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูนะเนี่ยมัน coming soon มาประมาณ3ช่วงนะครับแต่ละช่วงเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ45นาทีนะครับผมไม่กล้าฟันธงนะว่าจะเป็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะแล้วก็จะมีคอสเพย์มีคอมมูนิตี้ไนท์นะครับเขาจะไปจบตอนที่ 11 โมงตรงนะครับซึ่งเราก็ดูเอาละกันว่าเราอยากดูช่วงไหนนะครับทีนี้วันที่ 3มีคัมมิ่งซูนอยู่พอสมควรนะไม่รู้ว่าเขาจะแทรกอะไรนะครับอันนี้เราต้องรอดูแต่ว่าของเดียโบที่ผมเห็นเนี่ยเราสามารถกองได้ด้วยนะเราเลือกเดียโบนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอีเวนต์ของเดียโบเนี่ยอยู่ที่สเตจไหนบ้างเขาจะเป็นอีพิกสเตจนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเลยของวันที่3นะครับก็จะเป็น Artist at Work นะครับของเดียโบนะครับแล้วก็เป็น Legendary Stage ก็จะเป็น The Art of Diablo นะครับอันนี้ก็รอดูกันได้อันนี้เวลาประมาณ 6:15 นะครับถึง 7 โมงแต่ว่าเวทีของ Epic Stage เนี่ยก็จะเริ่มเวลาเที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตารางรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างเนาะโอเคก็พอเข้ามาเนี่ยมันจะมีช่องไลฟ์กับช่องฟีเจอร์นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูไลฟ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถดูย้อนหลังไปยังปี2018และ2017ได้ด้วยนะครับผมอยากจะดูว่าในปี2018เนี่ยมีข่าวอัปเดตเดียโบอะไรบ้างผมก็คลิกเดียโบตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็จะมีเก็บไว้หมดเลยนะอย่างอันนี้ก็เป็นเดียโบอิมมอร์ทัลนะครับเป็นตั้งแต่น่าจะเป็นช่วงแรกของการพูดเลยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใช้เวลา45นาทีนะถ้าดูตามวิดีโอเนี้ยเขาเป๊ะมาก45นาทีเนี่ยนั้นก็แสดงว่าในช่วงแรกของการเปิดเมนอีเวนต์เนี่ยผมมองว่า 45 นาทีนะครับ4ช่วงเนี่ยอาจจะเป็นข่าวอัปเดตเกมที่เราอาจจะได้ลุ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็รอดูกันต่อไปว่าเขาจะเผยมาตอนไหนเนาะก็จะได้มานั่งดูแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดเสียงเปิดอะไรดูตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นตารางนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์เนาะเขาเขียนว่าวันที่2นะวันที่2ตอน 01:00 นนะครับก็คือวันที่2ของเรานะครับเวลา 01:00 นนั่นแหละเนาะจริงๆมันเริ่มวันที่1และวันที่2ของเขานะครับแต่ว่าวันที่2ของเราและวันที่3ของเรานั่นเองเนาะอันนี้ไม่งงนะน่าจะไม่งงกันนะครับส่วนงานพวก e-sport เนี่ยมีน่าจะกำหนดตารางมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างเช่น World of Warcraft Tournament นะครับ Hearthstone Tournament เนี่ยก็มีมาแล้วเนาะแล้วก็ StarCraft 2 e-sport ก็มีมานะครับจนลากยาวไปจนถึงนี่เลยนะครับที่สำคัญเลยคือใครที่พลาดดูสดก็สามารถน่าจะกลับมาดูเป็นแบบออฟไลน์ได้นะอย่างเช่นอันเนี้ยมันเป็นวิดีโอใช่ไหมมันก็สามารถเนี่ยกลับมาดูย้อนหลังอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันถ้าผมไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อตั๋วไปแล้วเนี่ยสามารถ watch now ได้ตรงนี้เนาะเมื่อกี้มันขึ้น get now ใช่ป่ะก็ใครที่อยากดูรายการไหนก็สามารถเอาไปรับชมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เราก็จะได้ของแจกด้วยนะครับตอนนี้ผมยังลุ้นอยู่ว่าไม่ดูว่าเดโบเนี่ยผมจะได้ปีกอะไรกันแน่นะแต่ได้ปีกแน่ๆเพราะว่าเขาประกาศแล้วว่าได้ปีกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รอของรางวัลเดโบเนี่ยก็ต้องรอไปจนถึงไม่รู้ว่าจะรอนานไหมแต่เขาบอกว่าอาจจะก่อน31ธันวาหรือหลังก็ได้นะครับคือเขาค่อนข้างที่จะเปิดยาวมากๆเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะคลิก2019ให้ดูนะมันยังไม่มีอะไรนะมันมีแค่เนี่ย2วิดีโอเนี้ยที่ขึ้นอยู่ก็คือ e-sport preview กับ Joy Us for BlizzCon 2019นะครับตอนนี้มีข่าวลือหนาหูมากเกี่ยวกับ Overwatch 2นะครับที่จะอัปเดตฟรีนะครับผ่านโปรแกรม Overwatch 1นะครับและลากยาวไปเป็นอัปเดต Overwatch 2เลยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะแต่ไม่รู้จะจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับผมก็ไม่กล้าฟันธงส่วนเรื่องของ Diablo 4นะครับก็ผมยังคิดว่ามีโอกาสที่จะได้เปิดตัวนะครับแล้วก็เรายังคงได้เล่น Diablo 3ไปอีกยาวๆกันประมาณสักปี2ปีหรือ3ปีเลยนะครับด้วยการที่เขาอัปเดตเซตมาให้ใหม่นะครับ ก็เลยมองว่าเซตที่มาใหม่2อาชีพเนี่ยเขาน่าจะอัปเดตให้ครบ5เซตของทุกอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะอีกยาวแหละเนาะก็รอกันไปละกันนะครับโอเคสำหรับใครที่รอกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ให้ที่หน้าเพจนะคราวนี้ก็จะแจกอีก1รางวัลเช่นเคยนะครับใครที่พลาดไปในครั้งที่แล้วก็อย่าเสียใจมาลุ้นครั้งนี้กันใหม่นะครับสำหรับตั๋ว BlizzCon 2019นะครับผมจะแจกให้แน่นอน1รางวัลนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม